คิดว่ายังไม่มีอะไรน่าจะร้อนแรงหรือเป็นห่วงนะครับก็คงจะต้องผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะควบคุมดูแลได้นะครับก็คงจะต้องรอดูเหตุการณ์อีกระยะหนึ่งนะครับครับความเชื่อมั่นของภาคเอกชนยังเหมือนเดิมไหมครับหรือว่ายังไงก็เรายังมีความเชื่อมั่นนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่สงบนะฮะแล้วก็ยังมองว่าภาคการลงทุนก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปครับครับแล้วรวมทั้งเกี่ยวกับว่าความขนาดนี้แม้ว่าเราจะยังมีกฎอัยการศึกว่ารัฐบาลที่อาจจะเพื่อรอเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีความกังวลหรือว่านักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้กังวลตอนนี้วันนี้ที่พูดคุยกันจะไม่มีพูดถึงประเด็นนี้เลยประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นพูดเรื่องของการที่เขาอยากจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นการลงทุนใหม่ๆ